สวัสดีทุกคนวันนี้เรียนจะมาชวนหิวกันด้วยเมนูยำมะม่วงกุ้งเมนูนี้เรียนภูมิใจนำเสนอมากเพราะรสชาติของยำอร่อยถูกปากแน่นอนก่อนจะแจกสูตรความอร่อยเรียนขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากเซนโซไดตัวช่วยให้ปากหอมสดชื่นกินอะไรก็ไม่เสียวฟันราคา99บาทตอนนี้อยากได้สูตรมะม่วงกุ้งสดจากเรียนกันแล้วใช่ไหมตามมาตรวจสูตรกันได้เลยค่ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำหอมแดงมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะต่อไปนำมะนาวมาหั่นเป็นซี่ๆค่ะเสร็จแล้วนำมะม่วงมาตัดส่วนคั่วออกปลอกเปลือกออกได้เลยค่ะเมื่อปลอกเปลือกเสร็จแล้วใช้มีดสับมะม่วงให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยแล้วฝานได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้เส้นมะม่วงที่ดูน่าทานสุดๆขั้นตอนการลวกนำกุ้งมาลวกในน้ำเดือดคนให้กุ้งสุกพร้อมๆกันนะคะเมื่อกุ้งสุกแล้วตักกุ้งขึ้นมาเสด็จน้ำได้เลยต่อไปเป็นขั้นตอนการทำยำใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บมะนาวใส่ทัพพีกดละลายน้ำตาลปี๊บจากนั้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเสร็จแล้วใส่พริกป่นลงไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยค่ะต่อไปใส่มะม่วงลงไปได้เลยตามด้วยกุ้งหอมแดงคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็จะได้ยำมะม่วงที่น่าทานสุดๆเลยล่ะค่ะนำมาตักใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำมะม่วงกุ้งเมนูยั่วน้ำลายกับมะม่วงเปรี้ยวๆและกุ้งตัวใหญ่ๆแซ่บเวอร์เดียนบอกเลยสำหรับใครที่อยากลองทำอย่าลืมทำตามเดียนกันนะคะหลังจากที่เดียนทำยำมะม่วงกินแต่จู่ๆเดียนก็รู้สึกเห็ดฟันและเสียวฟันมากหลังจากนั้นเดียนได้ลองใช้เซนโซไดดีปคลีนอาการเสียวฟันของเดียนก็ลดลงแถมยังรู้สึกสดชื่นอีกด้วยล่ะซึ่งตอนนี้เดียนก็แฮปปี้มากสำหรับสาวนักทำอาหารอย่างเราต้องมีตัวช่วยสำหรับสุขภาพช่องปากด้วยเซนโซไดดีปคลีนกันแล้วนะคะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ